นักวิ่งหนุ่มค่ะโพสต์บทเรียนในการใช้ร่างกายเปลืองนะคะหมดสติระหว่างวิ่งที่สวนลุมค่ะผ่านไป3วันวูบอีกครั้งแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะนับว่าเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจให้กับวงการวิ่งไม่น้อยเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะเพราะว่าล่าสุดค่ะวันที่20ตุลา2565ที่ผ่านมาค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์โพสต์หนึ่งนะคะจาก Facebook ของนักวิ่งหนุ่มรายหนึ่งค่ะเขาเนี่ยออกมาเขียนข้อความที่เรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนนะคะรวมถึงหลายคนค่ะเข้ามาแสดงความอาลัยกับการจากไปของเขาเป็นจำนวนมากเจ้าของโพสต์เนี่ยระบุว่าเจ้าตัวได้มีการหมดสติระหว่างซ้อมครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นไม่เป็นอะไรค่ะจึงได้ออกมาโพสต์เตือนนักวิ่งหลายๆคนแล้วก็หมดสติระหว่างซ้อมเป็นครั้งที่2แล้วเมื่อวันพุธคุณผู้ชมคะครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่ฟื้นมาอีกแล้วนะคะสำหรับโพสต์ที่นักวิ่งหนุ่มค่ะมีการโพสต์เตือนเอาไว้ค่ะชื่อว่าคุณทัพทัตเทพเนี่ยผู้ล่วงลับคนดังกล่าวนี้นะคะเขาโพสต์ไว้เมื่อวันที่16ตุลาคม2565เป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะคือเขาเนี่ยหมดสติครั้งแรกณสวนลุมระหว่างที่ซ้อมวิ่งซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากการพักผ่อนน้อยและความเครียดร่างกายอ่อนล้าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาบอกว่าเขาเป็นคนใช้ร่างกายเปลืองมากมี100ใช้150เลยเหตุการณ์นี้จึงถือว่าเป็นบทเรียนโดยข้อความทั้งหมดค่ะเขาบอกว่าหมดสติครั้งแรกในชีวิตณสวนลุมภาพไม่เกี่ยวกับเนื้อหาแต่อย่างใดแบบย่อๆเลยไปวิ่งสวนลุมตามปกติมาวิ่งมาถึงรอบสุดท้ายด้วยที่เหมือนกิโลสุดท้ายนะคะก็เลยใส่สุดเท่าที่สามารถจะเร่งได้พอวิ่งเสร็จจากนั้นก็มานั่งอยู่ริมฟุตบาทและทันใดนั้นเหมือนมีภาพเนี่ยตัดออกไปเลยรู้ตัวอีกทีนอนอยู่บนพื้นแล้วก็มีพี่ๆประมาณ4คนล้อมรอบช่วยปฐมพยาบาลอยู่ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่สวนลุมมากนะครับคิดว่าจะมาจากช่วงนี้ที่แบบพักผ่อนน้อยแล้วก็ความเครียดจากสารพัดสิ่งบวกกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปใช้แรงงานขนของแบกหามเตรียมงานวิ่งร่างกายก็เลยอ่อนล้าก่อนที่มาวิ่งเนี่ยก็คือรู้ตัวนะว่าร่างกายมันเพลียแต่ด้วยความคิดที่ว่าแต่ก่อนทำแบบนี้ได้อะไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็เลยฝืนมาตลอดวงเล็บก่อนหน้านี้เป็นคนใช้ร่างกายเปลืองมากมี100ใช้150ประหนึ่งว่ามีชีวิตเป็นอมตะครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีอีกหนึ่งบทเรียนและโชคดีที่มาเกิดในตอนที่ยังไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยตอนที่ลงไปกองกับพื้นเท่านั้นทางนี้ค่ะผู้ชมคะพอเขาออกมาโพสต์แบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็ได้มีเพื่อนๆในวงการวิ่งแล้วก็ชาวเน็ตที่ทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาแชร์พร้อมกับแสดงความไว้อาลัยกับการจากไปของนักวิ่งรายนี้กันเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็ได้ว่าเรื่องราวดังกล่าวที่เขาโพสต์เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงจากตัวเขาเองแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าร่างกายฉันต้องไหวสิฉันต้องสู้สิฉันออกกำลังกายแบบนี้เป็นประจำอ่ะบอกเลยนะคะว่าใช้ร่างกายหนักมากแบบนี้ต้องพักผ่อนผู้ชมคะอย่าคิดว่าตัวเองไหวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอขอบคุณโพสต์นี้มากๆเลยนะคะที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความไว้อาลัยกับเจ้าของโพสต์ในครั้งนี้ด้วยนะคะ